ห้อยพระถูกโฉลกคนเกิดปีกุลวันอาทิตย์มีวาสนาบารมีสูงตั้งตัวได้ไวมีบริวารมากเป็นผู้นำของคนหมู่มากแต่ทำคุณใครไม่ขึ้นควรแขวนพระทางโชคลาภเช่นพระสังกัจจายพระศิวลีวันจันทร์ต้องอาบเหงื่อตังน้ำหากินไม่ฝืดเคืองแต่ต้องทำงานหนักทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเปิดอู่ซ่อมรถถูกโฉลกดีควรแขวนพระที่มีพระพุทธรูปคู่กับพระพิคเนศหรือแขวนพระพิคเนศองค์เดียวก็ได้วันอังคารเป็นคนมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูรับราชการจะได้ดีเพราะเจ้านายเป็นคนชอบขันอาสาเจ้านายทำอะไรทำจริงให้แขวนพระที่มีพระอัครสาวกซ้ายขวาจะถูกโฉลกดีวันพุธทำงานอะไรก็ต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยพองานตั้งหลักได้แล้วก็ถูกเขี่ยเหมือนรื้อนั่งร้านจึงควรระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังไว้ให้แขวนพระสะดุ้งกลับเพื่อเสริมโชคลาของตัวเองให้ดีขึ้นวันพฤหัสบดีเกิดที่นี่ไปได้ดีที่อื่นจะต้องเดินทางไกลเพื่อหาเลี้ยงชีพยิ่งข้ามจังหวัดยิ่งดีทำมาค้าขายนายหน้าแลกเปลี่ยนที่ดินดีเป็นครูก็ดีแต่ไม่ถูกโชคลากับงานขายประกันชีวิตให้แขวนพระปางลีลาเป็นหลักวันศุกร์มีชีวิตที่ต้องวนเวียนอยู่กับคดีความแต่เอาตัวรอดได้ทุกครั้งจะทำกิจการใดควรระวังเรื่องกฎหมายให้มากให้แขวนพระภัยรีพินาศเป็นดีที่สุดวันเสาร์เป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นเซียนพนันมือเติบเป็นลูกพี่ที่มีลูกน้องบริวารมากจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอให้แขวนพระที่เกี่ยวกับการปกครองหมู่มากซึ่งควรจะเป็นพระที่ทางกระทรวงมหาดไทยหรือกรมตำรวจจัดสร้างจะถูกโฉลกดีนัก